คุณใหม่นะคะครับผมช่วยอธิบายคำว่าคิดอย่างไรเชื่ออย่างนั้นให้ฟังหน่อยค่ะแล้วถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมคะคือจิตเนี่ยโดยธรรมชาติของกิเลสนะมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วสิ่งที่มันยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนสูงสุดก็คือความคิดนะแล้ววิธีคิดมันไม่ใช่แค่กลุ่มความคิดเป็นคำๆหรือว่าเป็นความคิดเป็นห่วงๆแต่เป็นเส้นทางกรรมเป็นเส้นทางที่มโนกรรมเนี่ยมันจะแล่นไปนะครับวิธีคิดแบบไหนที่มันได้ฐานที่ตั้งคือใจของเราเนี่ยปักหลักมั่นคงแล้วเนี่ยโอกาสถอนเนี่ยมันจะยากอย่างพอปักใจเชื่อไปแล้วว่านะฉันเนี่ยไม่สามารถที่จะมีชีวิตเป็นสุขแบบคนอื่นได้ฉันจะต้องมีไอ้ชะตากรรมร้ายๆเกิดขึ้นเสมอเนี่ยพอมันห่อหุ้มจิตนะแล้วก็กักไว้กั้นไว้ไม่ให้จิตไปไหนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความปักใจเชื่อแล้วก็ใช้ชีวิตไปแบบก้มหน้าก้มตาไม่มีความสุขเลยพอจะมีความสุขโผล่เข้ามาบ้างในชีวิตหรือว่ามันจะมีอะไรที่เป็นวี่แววของความสุขที่มันจะจุดประกายขึ้นมาเนี่ยก็ไปปฏิเสธบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาแล้วเราก็หลุดมือเราไปนะเราไม่สามารถรักษามันไว้ได้หรอกเนี่ยอันนี้คือฤทธิ์เดชของวิธีคิดนะครับที่มันมาปักหลักอยู่ในใจของเราแล้วก็ไม่สามารถที่จะหนีพ้นนะเช่นกันพอเราคิดพูดง่ายๆคิดอะไรมากๆนะมันก็กลายเป็นความเชื่อแล้วถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้เราก็จะทำไม่ได้ใช่ไหมบางทีมันไม่เสมอไปบางสิ่งบางอย่างเราเชื่อว่าเราทำไม่ได้แต่มันก็เกิดได้ขึ้นมาแบบจับพลัดจับผลูหรือว่าเป็นวันเฮงนะวันฤกษ์ดีอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ใช้ความพยายามแต่ประเด็นก็คือนะถ้าเราเชื่อว่าเราจะเป็นเราเป็นยังไงอยู่นะแนวโน้มคือพฤติกรรมวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำของเราจะคล้อยตามความเชื่อนั้นๆนะเนี่ยอย่างอ่ะยกตัวอย่างในทางกุศลบ้างก็ได้บอกว่าชาตินี้เนี่ยอย่างมากที่สุดก็ได้แค่ทำบุญแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้าเพื่อบรรลุธรรมเอาชาติหน้าอันนี้ถามว่าเป็นความเชื่อที่ดีไหมอย่างน้อยมันดีกว่าที่จะไม่เชื่ออะไรเลยมันยังเป็นความเชื่อในแบบที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความคิดดีๆเกิดคำพูดดีๆเกิดพฤติกรรมดีๆนะแต่ถ้าเราเชื่อแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้จริงๆว่าตราบใดพระพุทธศาสนายังอยู่เนี่ยมีความรู้ในการเจริญสตินะครบถ้วนใครก็ตามที่เจริญสติปัฏฐานแบบที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นแนวทางนะอย่างช้า7ปีอย่างกลาง7เดือนนะอย่างเร็ว7วันต้องได้บรรลุมรรคผลนะอันนี้ถ้าเชื่อใหม่ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็หมายความว่าเราเปิดโอกาสให้ตัวเองเนี่ยได้บรรลุมรรคผลแล้วเนี่ยนะเรื่องที่ว่าจะทำได้หรือไม่ทำได้ทำไม่ได้เนี่ยบางทีมันอยู่ที่กำลังใจด้วยอย่างถ้าเราปักใจเชื่อจริงๆว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้ไม่มีการยกเว้นไม่มีการเกี่ยงเรื่องยุคสมัยไม่มีการเกี่ยงว่าใครปัญญาซามใครปัญญาดีใครบุญเก่ามากใครบุญเก่าน้อยอะไรต่างๆถ้าไม่เกี่ยงเรื่องนั้นนะเอาโฟกัสตรงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสนะว่าอย่างช้า7ปีได้น้อยที่สุดเนี่ยเป็นพระอนาคามีถ้าทําตามสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าปูทางไว้นะเนี่ยอันนี้ก็พูดง่ายๆว่าเรื่องของความเชื่อมันกําหนดวิธีที่เราจะมีพฤติกรรมอย่างไรต่อนะครับ